น้ำใสด้วยนะคะล้างให้สะอาดนะคะค่ะล้างหลายๆน้ำเสร็จแล้วเราก็มาตากแดดนะคะใส่กระโดงตากแดดให้มันสลดน้ำโอเคขี้ๆไปใช้เกลือ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาล1ช้อนโต๊ะใช้น้ำตาลทรายแดงแบบนี้คือผักสลดแล้วนะคะแบบนี้ใช้ได้แล้วเราก็จะเอามาอัดใส่โหลอัดใส่โหลลงไปเลยวิธีทำผักให้มันสลดน้ำแบบนี้ก่อนเราจะไม่ต้องใช้วิธีเอาเกลือคั้นผักให้น้ำเขียวๆออกให้หมดแบบนั้นแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำเข้ามาใส่เพื่อให้เป็นไวไม่ต้องค่ะอันนี้จะใช้แค่น้ำ1ลิตรเกลือ2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาล1ช้อนโต๊ะแค่นั้นต่อผัก1กิโลนะคะผักนี้1กิโลพอมันสลดแล้วมันก็จะเหลือประมาณนี้อัดให้แน่นก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะที่เราต้มไว้น้ำนี้ที่ต้มแล้วต้องตั้งไว้ให้อุ่นก่อนนะคะน้ำ1ลิตรจะพอดีกับผัก1กิโลที่สลดแล้วนะคะกดผักให้จมน้ำนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ฝาให้สนิทไปเลยน่าจะประมาณ 2-3 คืนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็วางตากแดดนะคะวิธีตากแดดจะทำให้ผักของเราเปรี้ยวไวแล้วเราก็จะได้กินไวค่ะได้กินแล้วนะคะผักดองหลังจากที่เราดองไว้ประมาณ3วันวันนี้วันที่3แล้วแต่ถ้าไม่ชอบเปรี้ยวมากเมื่อวานก็กินได้แล้วนะคะ2วันนี่เดี๋ยวจะตักให้ดูนะคะอุ้ยสีน่ากินมากเลยอุ้ยดูสิสีสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ได้คั้นผักไม่ได้คั้นเอาน้ำเขียวออกแล้วก็ไม่ใส่ข้าวไม่ใส่น้ำข้าวหมาด้วยเป็นการตากผักให้สลดน้ำน้ำดองก็ใส่นะตอนนี้คือซดน้ำดองได้เลยนี่คือผักดองของเรา